สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอช่วงคนดีสี่ภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวคนดีสี่ภาคในวันนี้คือบุคคลผู้มากไปด้วยความรู้ความสามารถในบทบาทของคุณหมอที่ดูแลรักษาผู้ป่วยพร้อมกับการเป็นอาจารย์สอนบุคลากรทางการแพทย์เป็นที่รักและชื่นชมของเพื่อนร่วมงานและเป็นที่รักและเคารพของลูกศิษย์ทุกคนมาอย่างยาวนานจบการศึกษาขั้นสูงสุดจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมีผลงานวิจัยสำคัญที่สามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเคยได้รับรางวัลการันตีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอาทิรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลประเภทบริหารประจำปี2560และรางวัลทัพทิมสยามประจำปี2558สาขาผู้บริหารและพัฒนาการแพทย์ดีเด่นเป็นต้นวันนี้เราจะไปเจาะลึกถึงประสบการณ์ชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและร่วมกันแบ่งปันสู่สังคมอย่างยั่งยืนกับบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเกษมสิริลักษณ์ท่านผู้ชมคะและตอนนี้ปอก็นั่งอยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคของเราแล้วนะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเกษมสิริลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตย้อนกลับไปในวัยเด็กค่ะอาจารย์หมอตอนเด็กเนี่ยฝันไว้หรือเปล่าคะว่าโตขึ้นอยากเป็นคุณหมอคะช่วงวัยเด็กต้องยอมรับว่าเราก็ยังไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับเพียงแต่เรามีต้นแบบต้นแบบก็คือคุณพ่อคุณพ่อที่ต้องบอกว่าเป็นเสื่อผืนหมอนใบ อย่างแท้จริงเลยนะครับเริ่มต้นจากศูนย์เลยแหละนะแล้วก็เลี้ยงดูลูกถึง6คนคุณพ่อก็พยายามที่จะทำตัวให้เป็นต้นแบบของการเป็นนักสู้แต่ว่าคุณสมบัติที่สำคัญอย่างนึงก็คือความซื่อสัตย์นะครับการค้าที่สมัยก่อนเนี่ยเมื่อไม่มีต้นทุนเนี่ยย่อมยากที่จะทำให้สำเร็จนะครับแต่คุณพ่อก็ใช้ความพยายามในการที่จะแสดงถึงความซื่อสัตย์ให้กับผู้ที่จะสามารถสนับสนุนได้ก็สามารถให้สินค้ามาขายได้ที่สำคัญคือคุณพ่อจบป.4เองนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการศึกษานี่คุณพ่อไม่ยอมเลยทุกคนจะต้องเรียนให้ดีถ้าไม่ได้ที่1เนี่ยปิดเทอมไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวตอนเด็กเครียดกับเรื่องเรียนมากไหมคะก็ไม่ได้เครียดนะครับเพียงแต่ว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่ายังไงก็ต้องเรียนให้ดีนะแสดงว่าคุณพ่อให้ความสำคัญกับการศึกษาให้ความสำคัญแล้วคุณพ่อก็สำเร็จดังใจหมายเพราะว่าลูกๆของคุณพ่อนั้นโอ้โหเป็นคุณหมอถึง3ท่านครับฟังแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคงอยากจะแกะรอยเคล็ดลับการเลี้ยงลูกเลี้ยงอย่างไรให้ดีและเก่งแบบนี้วันนี้อาจารย์หมอจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะเมื่อสักครู่เราทราบแล้วคุณพ่อเข้มงวดเรื่องของการเรียนแล้วเส้นทางความฝันสู่การเป็นคุณหมอคุณพ่อช่วยเลือกด้วยไหมคะคุณพ่อก็พูดไว้เสมอกับลูกๆนะครับว่ามรดกอย่างเดียวที่จะมีให้ได้คือเรื่องของการเรียนเส้นทางของการเป็นแพทย์เนี่ยมีหลายส่วนนะครับที่สามารถที่จะไปทำได้นะครับคุณพ่อถ้าเราจบแพทย์แล้วเราอาจจะไปอยู่โรงเรียนแพทย์นะหรือไปอยู่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดหรือจะไปอยู่โรงพยาบาลชุมชนในชนบทห่างไกลก็ได้หลังจากนั้นก็จะกลับมาเรียนต่อนะที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะก็เรียนต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกนะครับประจวบเหมาะกับโรงเรียนแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะเกิดขึ้นก็เลยได้มีโอกาสไปบรรจุเป็นอาจารย์ที่บ้านเกิดโอ้โหแล้วก็เป็นที่มาที่ทำใหอาจารย์หมอทำงานทางด้านการแพทย์และการศึกษาควบคู่กันไปเกิดผลงานวิจัยมากมายเลยนะคะงานวิจัยชิ้นไหนที่ภาคภูมิใจเป็นพิเศษคะงานวิจัยที่สำคัญณขณะนี้มีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพยายามนำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาเรื่องของบริการทางการแพทย์เนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่าค
ความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ช้าถ้าเราสามารถทำให้คนระดับรากหญ้าเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสังคมเราจะยกระดับขึ้นมาอีกและในที่สุดก็เกิดผลงานวิจัยชิ้นสำคัญขึ้นมาจะเรียกว่าเป็นโทรเวชก็ได้โทรเวชก็คือเทเลเมดิซีนนะเทเลเมดิซีนก็คืออาจจะเป็นหุ่นยนต์ก็ได้อาจจะเป็นเครื่องมืออาจจะเป็นแล็ปท็อปอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์แต่เราต้องพัฒนาระบบเทเลเมดิซินให้สามารถที่จะเอาผู้เชี่ยวชาญลงไปช่วยคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหัตถการการผ่าตัดการดูแลรักษาถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จเนี่ยเขาไม่ต้องเดินทางมาแล้วคุณปอเขาสามารถอยู่กับที่อยู่กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลได้เลยนะยกตัวอย่างได้ไหมคะให้เห็นภาพชัดเจนเช่นผู้ป่วยอยู่ที่แนวชายแดนเลยอยู่ไกลมากเลยเราจะช่วยชีวิตเขาด้วยการผ่าตัดทำยังไงคะได้ถ้าโรงพยาบาลนั้นอยู่ห่างจากเราไป300กิโลเมตร500กิโลเมตรแต่ระบบถูกติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเลสวนที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็สามารถที่จะเชื่อมโยงภายใต้ 4G ไปถึงโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไป300กิโล500กิโลในกระบวนการที่เราทำณขณะนี้นะเราได้นำเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเป็น HoloLens นะ HoloLens ก็คือคล้ายๆกับตัว Google Glass ที่เราเรียกว่าเป็น Augmented Reality นะโดยที่บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ห่างไกลที่ยังไม่มีความสามารถเพียงพอเนี่ยเมื่อทั้งคู่ใส่ HoloLens ก็เหมือนกับคุณปอนั่งอยู่กับผมณขณะนี้แล้วเราช่วยกันดูแลคนไข้แล้วเราก็ดูแลผ่าตัดด้วยกันซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้อาจารย์หมอทำเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบไปเมื่อไหร่ตอนนี้เรานำล่องไป4จังหวัดนะครับทดลองใช้แล้วด้วยเหรอคะใช่ครับณขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องขยายนะเพื่อให้สามารถที่จะมีโรงพยาบาลที่จะรองรับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วในส่วนเหล่านี้นอกจากจะเป็นเรื่องของโทรเวชหรือเทเลเมดิซินโดยตรงแล้วก็ยังมีเรื่องของการผนวกเอาแอปพลิเคชันบนโมบายคุณปอลองนึกดูว่าคุณปอเคยไปตรวจเลือดไหมฮะปอจะทราบไหมว่าผลเลือดของคุณปอเป็นอย่างไรการรับยาที่ผ่านมาคุณปอมีข้อมูลไหมครับเราก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาอยู่บนโมบายเดเวิร์สแล้วเราอยากทราบสุขภาพเราเมื่อไหร่เป็น personal information ของคุณปอเลยก็จะรู้เลยว่าไปรักษาที่ไหนอย่างไรได้รับการวินิจฉัยอะไรบ้างได้รับยาอะไรบ้างมีส่วนของผลแลบที่ตรวจส่วนของเอ็กซเรย์ต่างๆเป็นอะไรบ้างซึ่งนี้อยู่ในแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่าหมอรู้จักคุณคำว่าหมอรู้จักคุณก็หมายความว่าปกติเนี่ยเราไปเจ็บป่วยที่ไหนที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่เราเคยไปรักษาเราไม่มีข้อมูลนะครับใช่ค่ะแต่เมื่อเรามีแอปพลิเคชันหมอรู้จักคุณแล้วเนี่ยเราเหมือนกับเรามีข้อมูลให้กับคุณหมอที่โรงพยาบาลนั้นได้เลยและอีกหนึ่งโครงการที่อาจารย์หมอภาคภูมิใจคือโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่2เมื่อเรามีองค์ความรู้หรือข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะครับซึ่งเขาได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของ District Health System ก็คือระบบสุขภาพอำเภอเนี่ยเป็นเรื่องของการนำเอาการบริหารจัดการในระดับอำเภอซึ่งใน WHO เนี่ยเขามีหมวดสำหรับเรื่องของ District Health System อยู่ทั้งหมด6หมวดแต่เราจะต้องมาปรับประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่โหเยี่ยมเลยค่ะครับแล้วผ่านไป2ปีงานวิจัยชิ้นนี้ของอาจารย์หมอมีความคืบหน้าหรือว่ามีรูปเป็นรูปธรรมรูปร่างออกมายังไงบ้างคะต้องเรียกว่าใกล้สำเร็จนะฮะเพราะว่าเราได้รับทุนสนับสนุนจากสสส.นะฮะให้มาทำโครงการอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสสส.ไปด้วยนะครับเราเริ่มจะนำเครื่องมือหลายๆอย่างลงไปนะเพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนของพชอภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอเนี่ยให้เป็นระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ให้ได้นะครับวันที่24-25กันยายน2563นี้นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกโรงแรมท็อปแลนด์ในงานนี้เราก็จะระดมเอาผู้ที่อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อยๆก็สามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะไปขยายความต่อโดยเฉพาะคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอมาหมดเลยนะครับทั้ง47อำเภอในเขต2ของเรานะครับทำงานเยอะแยะมากมายเลยแบบนี้มีเวลาพักผ่อนส่วนตัวบ้างไหมคะจริงๆก็น้อยนะฮะอาศัยที่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เก็บเอาทุกอย่างมาไว้กับตัวแล้วก็คิดอะไรมากก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราเลือกคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเราจะทำอย่างไรให้เรามีสุขภาพดีไปสมกับที่เราทำเรื่องของสุขภาพ
าจารย์หมอมีเคล็ดลับก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างไรบ้างคะความสำเร็จนี้อาจจะต้องมองเป็น2 ส่วนนะครับคุณปอส่วนที่1ก็คือเป็นปัจจัยภายในมีทัศนคติในการมองโลกอย่างไรนะมีวิธีการคิดมีวิธีการดีลกับปัญหานะถ้าเราถือเป็นเรื่องท้าทายแล้วเราทำต่อไปนั่นก็คือสิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จได้นะผมยังมีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จทุกคนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคนอื่นตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องนะครูบาอาจารย์นะเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เจ้านายลูกน้องทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่เราประสบเร็จเราต้องย้อนกลับไปถึงบุญคุณที่เขามีอยู่คนไทยหรือคนทั้งโลกค่ะที่เขาเจอปัญหาโควิด-19นับจากนี้ไปจะเป็นยังไงคะการที่เรามีวิกฤตโควิด-19เนี่ยมันทำให้เราย้อนกลับมาดูนะครับว่าสิ่งที่เราเคยทำผ่านมาเนี่ยมันดีแล้วหรือยังณขณะนี้คนติดไข้หวัดน้อยลงคนเป็นวัณโรคร้อยน้อยลงค่ะเพราะทุกคนสวมหน้ากากอนามัยคนที่อยู่ในข่ายที่จะเจ็บป่วยก็ไม่ต้องเจ็บป่วยนะเมื่อเขาอยู่กับที่หรือเขาไม่ได้เดินทางมากอันนี้คือข้อดีนะครับเพียงแต่ในเมื่อมันมีวิกฤตแบบนี้สิ่งที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนก็คือว่าสิ่งที่เราทำในประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเราทำดีแล้วนะครับสิ่งที่เหลือแค่ว่าเราจะทำอย่างไรให้การเดินไปข้างหน้าของชีวิตเนี่ยไม่มีโควิด-19 เป็นอุปสรรคโดยที่เรายังมีวิธีการป้องกันตัวเองที่ดีอยู่นะขณะเดียวกันก็ยังต้องทำงานต่อไปต้องใช้ชีวิตต่อไปต้องใช้ชีวิตต่อไปแต่ต้องระมัดระวังมากขึ้นถูกต้องครับการห้ามตกคือการห้ามตกในความหมายก็คือคงไม่ได้หมายถึงว่าแค่ใส่แมสใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออยู่ห่างกันอะไรอย่างนี้แต่ในชีวิตต้องไม่ประมาทเนาะอาหารการกินก็ต้องให้เหมาะสมออกกำลังกายก็ต้องมีนะการที่ไม่เครียดกับงานจนเกินไปการพักผ่อนให้เพียงพอต่างๆพวกนี้คือปัจจัยเสริมที่จะทำให้ระดับของภูมิคุ้มกันในร่างกายมันสูงขึ้นนะแล้วทำให้โอกาสที่เราจะเจ็บป่วยเนี่ยมันน้อยลงศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเกษมสิริลักษณ์คำนิยามคืออะไรคะเป็นคนที่เลือกเองเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเราคงไม่อาจจะสามารถมีอีกหนึ่งชีวิตได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็เลือกเองทุกอย่างเลือกเองรับผิดชอบเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือให้เต็มที่เลยสมกับที่เราได้มีโอกาสเกิดมาความสำเร็จในชีวิตทั้งหมดที่ได้รับมาเกิดจากอะไรคะความสำเร็จของผมเกิดจากคุณพ่อแล้วก็เกิดจากคุณแม่ด้วยคุณแม่จิริเพ็ญเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ดูแลลูกๆนอกจากช่วยพ่อค้าขายแล้วยังต้องทำงานทุกอย่างในบ้านแล้วก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวว่าลูกต้องประสบผลสำเร็จให้ได้ผมคิดว่านะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องดูแลบุพการีให้ดีที่สุดแล้วก็มีลูกชายเป็นคุณหมอถึง3ท่านใช่ครับคอยดูแลคุณแม่สุดยอดคุณแม่ก็บอกอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจคุณแม่ก็คือลูกๆนี่แหละวันนี้อาจารย์หมอเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิดที่สามารถปั้นลูกให้กลายเป็นคุณหมอถึง3ท่านสำหรับครอบครัวสิริลักษณ์นั่นหมายความว่าคนหนึ่งคนจะเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของชาติและเป็นอนาคตของชาติได้ย่อมขึ้นกับการเลี้ยงดูกับการอบรมสั่งสอนแล้วดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองกับลูกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันดังเช่นครอบครัวสิริลักษณ์และดังเช่นบุคคลต้นแบบคนดีสีภาพของเราศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเกษมสิริลักษณ์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ